สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่16เดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ FP Market ของเราเขามีให้บริการแล้วนะครับถ้าเกิดว่านักทุนสนใจท่านใดก็เข้ามาดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าจะแอดไลน์ ID มาเพื่อคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้นะครับขอบคุณครับพานักลงทุนนะครับมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียยูเครนครับทุกท่านในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฟินแลนด์ได้มีการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แล้วแม้เผชิญแรงต้านจากทางฝั่งของรัสเซียครับรัฐบาลฟินแลนด์ออกแถลงการว่าฟินแลนด์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งนับเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศแม้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความขัดแย้งกับรัสเซียก็ตามโดยฟินแลนด์นะครับมีชายแดนยาว 1,340 กิโลเมตรติดกันกับรัสเซียนางซาลีนินิสเตอร์ประธานาธิบดีฟินแลนด์และนางซานนามารินนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์นะครับได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลฟินแลนด์เนี่ยและก็คณะกรรมการที่การด้านนโยบายต่างประเทศของฟินแลนด์ได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการแล้วว่าฟินแลนด์จะสมัครเป็นสมาชิกนาโต้เนื่องจากเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรกับนาโต้จะเพิ่มศักยภาพขั้นสูงสุดด้านความมั่นคงให้กับฟินแลนด์หลังจากที่รัสเซียใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนางมารินกล่าวว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญแล้วก็พิจารณาถึงความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงโดยเธอคาดว่ารัฐสภาฟินแลนด์จะให้การรองรับการตัดสินใจดังกล่าวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับทั้งนี้นะครับฟินแลนด์ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แม้รัสเซียขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งรวมถึงการระงับการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับทางฟินแลนด์ขณะที่ดาดิมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวว่าการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียและการขยายองค์การนาโต้จะไม่ช่วยให้ยุโรปหรือว่าโลกเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นครับนายเพสคอฟยังกล่าวด้วยว่าท่าทีของฟินแลนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและก็ถือเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียซึ่งรัสเซียจะต้องใช้มาตรการตอบโต้ครับทุกท่านต่อมาครับนักทุนมาดูฝั่งของนาโต้กันบ้างรองเลขาธิการนาโต้มั่นใจสมาชิกหาข้อตกลงเรื่องฟินแลนด์สวีเดนได้รัฐมนตรีต่างประเทศจาก30ชาติสมาชิกขององค์การนาโต้นะครับหรือว่าสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือยังคงดำเนินการเจรจาเพื่อพิจารณายื่นขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับระหว่างฟินแลนด์และก็สวีเดนโดยคาดว่าทั้ง2ประเทศจะยื่นขอเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อย่างนั้นก็ดีนะครับนายเมฟรุตคาวูโซกรูรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีก็ได้มีการคัดค้านการขอเข้าร่วมนาโต้ของทั้งสองชาติเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างเหนือความคาดหมายโดยนายคาวูโซกรูได้ระบุไว้ว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นเนื่องจากฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยสนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ดซึ่งเป็นเครือข่ายของพรรคเคอร์ดิสถานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าการหารือระหว่างนายคาวูโซกูกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอื่นๆในนาโต้รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์และก็สวีเดนเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการหาทางออกสำหรับความเห็นที่ตรงกันหรือไม่อย่างไรก็ดีครับขณะที่การเจรจาเริ่มขึ้นอีกครั้งนายมีชาโจอานารองเลขาธิการนาโต้แสดงความเชื่อมั่นว่าประเด็นที่ตุรกีกังวลเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้นายโจอานานะครับให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตุรกีเป็นพันธมิตรที่สำคัญและก็มีความกังวลที่จะต้องได้รับการแก้ไขไปด้วยกันในหมู่เพื่อนและพันธมิตรผมมั่นใจว่าหากทั้งสองประเทศตัดสินใจขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เราจะสามารถต้อนรับพวกเขาและก็ร่วมกันพิจารณารอบด้านเพื่อนำไปสู่ฉันทามติได้ครับนี่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียยูเครนครับนักทุนขอบคุณครับ